เราจะทำยังไงถึงจะมัดใจคู่ครองของเราได้ครูก็ขอยก needs นะคะ six human needs นะคะของแอนโทนีโรบินส์มาแชร์ให้ฟังประการที่หนึ่งเราต้องการความรู้สึกมั่นคงทางใจนะคะความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกชัวร์ความรู้สึกแน่นอนผู้หญิงจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายสื่อสารความรู้สึกกับเขาเราคิดอย่างนี้เธอคิดยังไงแต่ทีนี้คุณผู้หญิงต้องฟังนิดนึงว่าผู้ชายบางทีเขาสื่อสารไม่เก่งบางทีเราต้องคุยกันตกลงกันนะคะว่าเฮ้ยเธอต้องคุยนะเพราะไม่งั้นฉันรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยฉันอินเซเคียวอ่ะฉันรู้สึกฉันไม่ปลอดภัยอ่ะเวลาเธอเงียบหรืออะไรมันหรือถ้าเธอต้องการเวลาเธอบอกฉันแล้วกันว่าเธอต้องการเวลาแล้วเธอต้องการเท่าไหร่อ่ะเธอต้องการเวลาคุณผู้หญิงก็อย่าไปแบบบอกพูดเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้ไม่ให้เวลาชนีคะเพลาบ้างนะคะถ้าเขาต้องการเวลาก็ให้เวลาเขาแต่ทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าจริงใจนะเอาต่อมาค่ะทีนี้ผู้ชายนอกจากจะพูดความรู้สึกแล้วหรือแสดงความรู้สึกให้ผู้หญิงรู้สึกแล้วที่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นคงได้ผู้ชายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงเกิดความรู้สึกเศร้าเกิดความรู้สึกโกรธหรืออะไรก็ตาม please ค่ะกรุณาค่ะ be a man นี่คือคีย์ค่ะผู้ชายจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นคงได้คือคุณไม่เดินหนีเขาคุณไม่ตัดสินเขาอย่ามางี่เง่าด้วยป่ะรำคาญเธอพูดไม่รู้เรื่องไม่เอานะฮะอันนี้คือการทำลายความมั่นคงในจิตของผู้หญิงมากๆเลยในการที่คุณจะพูดแบบนั้นหน้าที่ของผู้ชายคือแค่อยู่นะแล้วก็บอกว่ามีอะไรพี่ทำอะไรให้หนูโกรธพี่ทำอะไรให้หนูเสียใจหนูบอกมานะพี่รักหนูอันนี้อีกอันคือสำคัญให้ความมั่นคงมั่นใจกับเขาเลยพี่รักหนูพี่ไม่ไปไหนพี่นั่งอยู่ตรงนี้กับหนูพร้อมพูดเมื่อไหร่หนูพูดนะอันนี้คือฝั่งที่ผู้ชายทำให้ผู้หญิงส่วนฝั่งที่ผู้หญิงทำให้ผู้ชายนะคืออย่างนี้ห้ามขู่ผู้หญิงห้ามขู่ผู้ชายเด็ดขาดห้ามกดดันความกดดันกับผู้ชายคือยาพิษจำไว้นะคะผู้ชายเทคความกดดันไม่ได้ถ้ามันรับความกดดันได้นะคะคุณผู้ชายก็ท้องแทนพวกเราไปแล้วค่ะนางรับไม่ได้ค่ะนางอึดอัดค่ะบางคนไม่รู้ใช้วิธีกดดันทางอ้อมฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือฉันเข้าใจบางคนใช้คำว่าเข้าใจแต่จริงๆคุณไม่เข้าใจคุณเชื่อไหมกระแสของจิตของมนุษย์เนี่ยมันแรงกว่าคำพูดคุณพูดว่าคุณไม่ได้อะไรแต่คุณอะไรเนี่ยผู้ชายมันสัมผัสได้นะแล้วเขาก็สามารถรับรู้ได้เลยนะว่าอยู่กับคุณแล้วเขาทำให้คุณผู้ชายเขาเป็นแพทย์นี่เลยค่ะถ้าเขาทำให้คุณมีความสุขไม่ได้เขาจะไปสองนอกจากคุณกดดันแล้วนะทำให้เขาไปแล้วสองนะคะคุณเปรียบเทียบหรือข่มขู่ถ้าเธอทำงี้ฉันเลิกถ้าเธอทำงี้ฉันเลิกคำพวกนี้คือคำทำลายเซอร์เทนตี้หรือความมั่นคงทางจิตใจกันอย่างแรงที่สุดนะคะเราใช้คำนี้เมื่อไหร่ให้บอกเลยว่าเรากำลังถอนเงินออกจากธนาคารแห่งความรักของเรามันกำลังจะค่อยๆร่อยหรอลงไปนะคะถ้าเราเจอคนดีดูแลเขาดีๆคุณผู้หญิงถ้ามีปัญหากันบอกก่อนเรารักเธอแต่ที่เราพูดทั้งหมดเนี้ยเราอยากให้มันเป็นแบบนี้เราอยากให้มันเป็นแบบนี้นะแล้วผู้หญิงค่ะพยายามอย่าใช้เสียงสูงนะคะอย่าใช้เสียงสูงผู้ชายต่อให้คุณพูดมีเหตุผลทำไมฉันอยากเหตุผลของฉันคือผู้ชายไม่ได้ยินนะคะนางผู้ชายหูดับนะคะฟึ๊บผู้ชายรับเสียงสูงไม่ได้นะคะไอเสียงเนี้ยนะคะมันเกินโควต้าของหูของผู้ชายค่ะงั้นผู้หญิงใช้เสียงแต่ไม่ใช่เสียงต่ำแบบนี้ที่ฉันทำก็เพราะฉันอยากให้เธอได้คิดอันนี้หงิกเลยนะคะน้ำลายฟูมปากหนักกว่าเสียงดังอีกนะคะใช้แบบเฮ้ยคือมันเป็นแบบนี้นะใจเย็นแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็ไม่มีข้อแม้แล้วแสดงความเข้าใจผู้ชายแพ้ความเข้าใจมากฉันเข้าใจยิ่งถ้าเกิดเขาไปเผลอพลาดไปมีเมียน้อยแต่อันนี้ต้องเช็คตัวเองก่อนนะคะถ้าผู้ชายไปมีเมียน้อยคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมแปลว่าถ้าเกิดให้โอกาสกลับมาคุณต้องไม่รื้อฟื้นเรื่องนี้นะถ้าคุณคิดว่าคุณดีลกับตัวเองไม่ได้ให้เวลาตัวเองเลยค่ะแล้วตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าจะเวิร์กต่อหรือจะไม่เวิร์กเพราะไม่ใช่เอาเขากลับมาก่อนแล้วรื้อฟื้นเรียบร้อยพังกับพังทำให้เขาไม่รู้สึกมั่นคงในจิตใจเลยแล้วเขาจะอยู่กับเราทำหรือคะก็ต้องไปที่อื่นสิคะถูกไหมคะ